ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 โกนาเต้ทึ่งลูก2เอ็มบัปเป้สอยดัดอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับว่าประตูที่2ในเกมนัดล่าสุดของเคลียร์เอ็มบัปเป้เป็นการยิงที่งดงามมากตาไก่บุกชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 ในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ฝรั่งเศสชนะรวด6นัดคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายที่เยอรมนีได้สำเร็จหลังจบเกมนายรับลิเวอร์พูลกล่าวถึงหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือประตูอันงดงามของเอ็มบัปเป้ในครึ่งหลังซึ่งเป็นจังหวะทำชิ่งกับดาวิเองราวิโอนก่อนหัวหอกกัปตันทีมปั่นด้วยขวาเสียบตะข่ายประตูที่2ของเขามันสุดยอดมากจริงผมได้แต่แสดงความเสียใจกับเขาที่ต้องเสียคนในครอบครัวไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันมันเป็นการไว้อะไรที่สวยงามมากนอกจากนี้โกนาเต้ยังกล่าวถึงการทำงานร่วมกับลูคัสแอร์นองเดสในตำแหน่งปากกาหลังตัวกลางให้กับทีมชาติว่าสำหรับครั้งแรกมีการสื่อสารกันเยอะมันเป็นไปได้ดียังมีโชนาธานโกรธที่เป็นนักเตะใหม่สำหรับพวกเราเพราะมีความสุขมากแต่ผิดหวังนิดหน่อยที่เสียประตูมันทำให้ความต่อเนื่องของเราเสียไปมันมีการทำประตูผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่พวกเราจะพยายามตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในการไม่เสียประตูในเกมต่อไปมาโลกุสโตแบ็คขวาวัย20ยอมรับอย่างภาคภูมิใจได้โอกาสประเดิมสนามทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่แบ็คขวาจากสโมสรเชลซีถูกเดดิเย่เดชองเรียกมาเสริมทีมในรอบนี้และได้โอกาสประเดิมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการหลังลงสนามเป็นตัวสำรองนาทีที่80มันมีการลงสนามที่เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างมากเป็นเรื่องที่ปิติอย่างมากกับการได้ลงสนามในตัวแทนของทีมชาติผมหวังว่าจะได้โอกาสลงเล่นมากกว่านี้ในอนาคตพวกเราหวาดกลัวเล็กน้อยในตอนท้ายเกมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายศึกยูโรพวกเราทำมันได้สำเร็จนัดต่อไปฝรั่งเศสจะดวลกับสกอตแลนด์ที่สนามสตาร์เปียร์โมรัวในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้